สวัสดีครับผมนี่คือคลิปความรู้สึกหลังดูที่มีเนื้อหาสปอยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่ได้ดูซีรีส์อังคารคุมโปงใน Netflix ก็ไปดูมาก่อนกดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์และกด s u b สไครป์เพื่เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับส่วนใครที่กดไลค์และกด s u b สไครป์แล้วเนี่ยขอขึ้นม้าจริงครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปผมเลยครับพูดตามตรงว่าผมดูแบบค่าเวลาเลยนะ เออไม่ได้โฟกัสว่าจะต้องดูไม่ได้โฟกัสว่าเอ,อ้ยชี้มันลางานดูหยุดดูไม่ใช่นะครับดูตอนกินข้าวดูว่างๆนั่งดูกับที่บ้านอะไรอย่างนั้นเลยนะเออดูแบบชิลโคตรเพราะฉะนั้นเนี่ยโพส ition ของผมในการดูอาคารคุ้มโปงไม่ได้ซีเรียสอะไรเท่าไหร่อาคารคุ้มโปงมีจํานวนตอนทั้งหมด8ตอนนะครับภาพรวมนะเอาภาพรวมก่อนภาพรวมของอาคารคุ้มโปงเนี่ยผมรู้สึกว่าอยู่ในขั้นแบบมันก็เพลิน ดูเพลินๆนะนะเออดูเพลินๆกับที่บ้านกับครอบครัวได้ครับไม่ได้เป็นซีรีส์ที่มันจะโหดดุอะไรมากอาจจะมีคูเวนนะนะเออที่รู้สึกว่าแบบดุดุนอยติดเลติดเหลตลนอยมีการตัดเอาไว้ยวะเพศกันให้เห็นอะไรเงี้ยถือวอาวยวะเพศแม่งหน้ากล้องเน็ตฟ l ิกมันสามารถทําได้ไง เออมันไม่ได้แบบเป็นฟรีทีวีบ้านเราหรือแบบอะไรอย่างนั้นมันมันมันเลทมันค่อนข้างที่จะไปได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็พยายามไปให้มันสุดอืมก็เข้าใจได้อยู่นีครับผมแต่โดยรวมแล้วภาพรวมเนี่ยอังคารคุมโปงเป็นซีรีส์ที่ดูได้เรื่อยๆตอนละ40กว่านาทีส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในระดับกลางๆสำหรับผมนะส่วนใหญ่ก็อยู่ในระดับกลางๆมีเพลินๆม,มั่งมี w h a เ t อ e f ฟั k ดูไปแล้ว w h a เ t อ e f ฟั k ไม่ชอบเลยก็ก็มีไอที่รู้สึกว่าแบบ <c oughs> บันเทิงดีใช่คำที่ว่าบันเทิงดีชอบชอบชอบเลยก็มีนึกถึงตอนไอ้สกูเทลอะโอ้โหเรื่องนี้ดูดีกว่า s c h o สกูอืมสำหรับผมไอ้สกูเทลเดอะซีรีส์นั้นคือแบบม,ม, <c oughs> มึนไม่ได้เลยอะ่ะไม่ได้เลยอ่ะเอาเป็นว่า อังคารคูมโปงรอบนี้แต่ตอนดูดีกว่าสกูเทลนะครับเอางี้ดีกว่าแคร์เรื่องแรกอา่าเรื่องที่ไม่ชอบก่อนเออเอาเรื่องที่ไม่ชอบก่อนคุณไม่ชอบอะ่ะไม่ชอบแบบมึงเล่าอะไรวะเกิดเหี้ยอะไรขึ้นวะงงจัดแบบไม่ชอบอะ่ะคือบางครั้งหนังเฮี้ยหรือว่าหนังเฮี้ยแต่มันฮามันก็บันเทิงได้แต่คาว่าไม่ชอบของผมนี่คือแบบรีบๆจบเถอะกูจะดูตอนต่อไปอะ่ะนั่นอะ่ะของคุณอะ่ะ มีไหมและตอนไหนของผมเนี่ยตอนแรกเลยอยากจะพูดถึงไอ้นี่วิวาอาถันวิวาอาถพ์สำหรับผมโคตรจืดจืดสัตว์จืดเยีเ่ยหี้เจ้คนหนึ่งรูปร่างอ้วนนะครับอยากจะหุน่นดีเข้ามั่งสรรละยะกงสัรลยกรรมแดกยาลดความอ้วนจนหลอนตาย คาชุดแต่งงานเพราะฝันว่าวันหนึ่งจะได้ใส่ชุดแต่งงานแดกยาลดความอ้วนไปสัญญกรรมมาจนได้ใส่จริงๆแต่สุดท้ายก็หลอนตายตายหาเป็นผีอาฆาตสิงในชุดแต่งงานแล้วก็ตัวละครมาแบบเย็บชุดแต่งงานทั้งเรื่องไม่มีอะไรนอกจากนั่งเย็บชุดแต่งงานแล้วก็หลอนโดนหลอกแห้งจัดท้ายคะแนนเนี่ยวิวาอาถรรพ์สำหรับผมประมาณสักแบบสองคะแนน อีกเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าไม่ไม่ไม่ชอบไม่ชอบก็คือคําสาบานคําสาบานนี่คือแบบไปสาบานเจ้าแม่ไว้ใช่ปะ่ะเออไปสาบานเจ้าแม่ไว้แล้วแบบอคำเจ้าแม่เปนศักดิ์สิทธิ์มากไงทุกอย่างต้องเปิดเผยความจริงต่อกันเที่ยอะไรความลับโดนแชหมดคําสาบอาถรรพ์ผมไม่รู้ดิผมรู้สึกว่าแบบเที่ยหนังเรื่องนี้คือเหมือนมีแก่นคือเจ้าแม่แล้วเอาเจ้าแม่มาแล้วก็ไล่ไล่ฆ่าไล่หลอนกัน เท่านั้นเลยผมเลยรู้สึกว่าแบบคำสาบานผมผมเฉยๆดูดีกว่าชุดวิวาอาถันนะดูดีกว่านะครับแต่นิดหน่อยถ้าชุดวิวาอาถันสองคำสาบานผมก็ประมาณ3อีกเรื่องหนึ่งที่ผมมองว่าไม่เฮียถ้าวิวาอาถันแต่ผมไม่ชอบเพราะมันมันจืดสัตว์ก็คือคำสาบส่งต่อเรื่องคำสาปส่งต่อน,นี่มันเป็นเรื่องราวเหมือนของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเนาะเอ่อเปิดร้านซัก ซักรีดเปิดร้านซักรีดแล้วก็อยู่กับลูกสาวคนหนึ่งชอบฟังอังคารคุมโปงจริงๆอีไอเดียแบบนี้ผมผมรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่เข้าใจได้แต่เข้าใจได้เข้าใจได้ก็คือแบบมันเป็นซีรีส์อังคารคุมโปงไงตัวละครก็เปิดอังคารคุมโปงฟังเขาพยายามเชื่อมโยงตัวซีรีส์กับอังคารคุมโปงนะครับแต่ผมมองว่ามัน คือมันมันไม่ต้องพยายามเชื่อมขนาดนั้นก็ได้เรารู้อยู่แล้วเราคลิกมาดูอะไร pues, ใช่ไหม <q> <außer S 1> เหมือนเราคลิกมาดูอังคารคุมร้มโปงที่มีตัวละครฟังอังคารคุ้มโปงเป็นเรื่องผีจากอังคารคุมร้มโปงอาถันจากเรื่องที่อยู่ในซีรีส์อังคารคุมร้มโปงมันเหมือนแบบย้ำย้ำขยี้ขยี้ย้ำยำ้ยำยำ้ยำย้ำอังคารคุมร้มโปงรอมันรู้แล้วและอีกอย่างหนึ่งคือพอมันขยี้เยอะมันมันเลี่ยนนะครับแต่เ่ะเข้าใจได้เข้าใจได้เขาก,ยา,ยเาก็พยายามเชื่อมโยงอันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกอันะนี้ก็ส่วนตัวแล้วกันส่วนตัวแล้วกันผม นิดๆหน่อยๆแหละแต่สําหรับผมเนี่ยคำสาปส่งต่อมันจืดตรงที่มึงมันคือตามชื่อเลยเว้ยแม่ลูกจมน้ําแล้วก็มีอาถรรพ์ตายเหมือนก,นกันกับเรื่องที่อยู่ในอาคารคุมโปงเลยเท่านั้น ที่เหลือระหว่างนั้นก็คือเขาก็ไปเล่าแม่คนนี้ลำบากอย่างไรเ,เปิดร้านซักรีดก็จริงรายได้ไม่เยอะแต่ความเป็นแม่ก็ต้องการให้ลูกเรียนโรงเรียนดีๆใช่ไหมอยู่ในสังคมดีๆใช่ไหมผู้ปกครองก็อยากให้ลูกตัวเองแบบโตมาในสังคมที่ดีอ่ะว่ากันไปความหวังดีพ่อแม่ไม่ใช่ตรงนั้นเข้าใจแต่มึงเชื่อปะ่ะหนังประมาณ40นาทีเขาเล่าไอ้เฮี้ยนียเนี่ย,ยแม่รักลูกมากส่งลูกเรียน อ่โดนเรียกเก็บจะสะท้อนสี่สออไไนนิบนาทีสะท้อนอะไรไม่ทันนะครับจริงๆ40สี่สิบนาทีสะท้อนอะไรไม่ทันนะครับพี่ต้องเลือกนะจริงๆนะพี่ต้องเลือกนะครับสี่สิบกวนาทีอ่จะจะหลอนจะคำสาปจะสะท้อนครูเก็บค่าอบรมนักเรียนค่าเข้าค่า,าอะไรนะั้นเะนี่ยเอาสักอย่างหนึง่งอ่ะเออเพราะเวลาสี่สิบนาทีมันไม่ดีเยอะเลยสำหรับผมอ่ะมันเลยแบบกว่าจะเข้าพาร์ทผีปั๊บนั่งจบแล้ว ไม่ท่านได้ดูผีไม่ท่านได้อะไรเลยจบมันก็จะกล่อยๆหน่อยอะ่ะคำสาปส่งต่อสำหรับผมก็ประมาณสักสองตกที่นั่งเดียวกับชุดวิวาอาถันนะม,มันเหมือนเอาเรื่องมาแล้วก็แบบเหมือนถางให้เต็มๆเวลาเฉยๆมาถึง <c oughs> ส่วนที่ชอบมั้งมีเรื่องที่ชอบไหมสำหรับผมผมบอกแล้วว่าอังคารคุมโปรผมดูแบบถอดสมองสัตว์คือแบบ ไอ้เฮีย้ยไม่ได้หวังเฮีย้ยอะไรเลยดูตอนกินข้าวด้วยดูสมองโล่งๆดูกับที่บ้านด้วยไม่ได้ใช้สมาธิเลยด้วยแม่งดูไปคุยไปแม่งเฮฮาปาร์ตี้เออมันก็บันเทิงบันเทิงดีนะอังคารคุ้มโปรงดูในมุมนี้บันเทิงดีแบบเฮฮาปาร์ตี้ดูกันบ้านผมชอบดูหนังกันด้วยแหละเออก็เลยแบบคุยกันมันบางทีแซลหนังข้เหี้ยเจอจังหวะขี้เหี้ยประหลาดๆก็แซลกัน <c oughs> มันก็บันเทิงดีของผมมีสองเรื่องเว้ยที่ผมรู้สึกว่าแม่งเออขี้ยเออน้ามาทางนี้แล้วอะ เอาให้สุดแบบนี้มันก็ดูดีใช้ได้เหมือนกันเรื่องแรกคือครูเวนมันก็ไม่ใช่ตอนที่ดีอะไรนะมัน40กว่านาทีซึ่งมันก็มีเวลาประมาณนี้ผมมองว่าครูเวนนะบิลเก่งเรื่องราวของครูเวนก็คือมันมีคุณครูคนหนึ่งนะเป็นคุณครูยังสาวเลยยังไม่ได้บรรจุเนาะเออยังไม่ได้บรรจุเป็นคุณครูใหม่ นี่ครับเข้ามาเจอนักเรียนมาสอนน,นู่นนี่เช็คชุดกระตามปกตินะครับแต่มันจะมีนักเรียนคนหนึ่งที่ไม่เข้าเรียนเลยอาจารย์เขาก็งงใช่ปะครูเขาก็งงว่าแบบเออทำไมไม่เข้าเรียนสุดท้าย,เ,ยเด็กคนนี้เนี่ยที่บ้านเขาเหมือนกับแบบเชื่อเรื่องพระเจ้าเรื่องอะไรนูน่นนี่นั่นทําพิธีบูชาย,ยกบูชายันที่อะไรเตลดเิดเปิดเปิเปไงไอ้สัสสุดท้ายแล้วเฮ้ยเอยเอแม่งเล่นเล่นอะไรง่ายๆแบบนี้ก็ดีก็คือ ไอ้พวกนี้แม่งหลอนเขาเอาง่ายๆประมาณหลอนน้ํากระท่อมเหมือนแบบดูดปุ้นมากแล้วหลอนอ่ะเหมือนบ้านนี้แบบเหมือนไปแดกเห็ดเมากันอ่ะคล้ยๆงั้นอ่ะเออแบบแดกเห็ดเมามากหลอนเห็นภาพหลอนไรเงี้ยน่ะแล้วแม่งไล่ฆ่าไล่เชือดกันตอนหลังแม่งไปไล่หันเจียวกันอยู่ในโรงเรียนเนอร์แม่งฮาสัตนักแสดงเล่นดีด้วยเออเนี่ย สี่สิบกว่านาทีถ้าจะทําอะไรมันๆทําอะไรอย่างงี้ก็เลิกโฟกัสไปเลยอังคารคุมโปงอะหลายๆตอนน่ะไอเดียมันน่าสนใจใช้ได้แหละอย่างคําสาปส่งต่ออะไรอย่างเงี้ยแบบแม่เรื่องลูกผีน้ําผีเนื้อมันพร้อมใช่ป่ะชุดวิวาอาถรรพ์โอเคมันอาจจะดูคิเชคิเชหน่อยแต่แบบไอ้ทียมันเรื่องชุดวิวาเรื่องนู่นนี่นั่นมันมันมันมีทางให้ไปของมันแหละแต่อย่างหนึ่งที่ต้องเลือกก็คือม่นแบบ อาจจะต้องโฟกัสให้ดีๆแล้วเข็นม,มันไปให้มันสุดเลยอันนี้เราลืมไปนะเรื่องแบบมีเวลาเตรียมตัวน้อยหรืออะไรก็ตามอันนั้นเป็นเรื่องที่คุยกันที่อื่นเพราะว่าสุดท้ายไฟนอตออกมามันก็ต้องวิเคราะห์กันว่า มันมีปัญหาอะไรซึ่งของผมอะ่ะครูเวนเป็นหนึ่งในตอนของอังคารคุมโปงที่ผมรู้สึกว่าเป็นตัวอย่างได้ว่าถ้าจะทําเหมือนสเกลแบบซีรีส์เหมือนกึงๆละครฟิลฟลนี้นะให้คนไทยดูดูอยู่ใน Netflix ด้วยเพราะฉะนั้นอยู่ใน Netflix เนี่ยคุณไม่สามารถที่จะคาดการได้ว่าเขากําลังจะดูที่ไหนแต่อย่างน้อยๆการดูใน Netflix มันคือแบบเดี๋ยวนี้สาหรับผมมันทุกเพศทุกวัยมันเข้าถึงมันดูตอนไหนก็ได้บางที คูเวงก็จริงเป็นหนังติดเลสก,ก็จริงแต่เด็กเดี๋ยวนี้สําหรับผมเด็กมีวิจยยารณญาณครับคงไม่มีวัยรุ่นที่ไหนแม่งดูคูเวนแล้วแบบเชียกูคันมืออยากไปไล่ตัดหํำใครสักคน <laughs> มันคงไม่มีแต่ว่าคูเวนเนี่ยมันได้ไอ้จังหวะตอนท้ายๆตอนเนอะผมาไม่โคตนมันเลยไล่ตัดหำกันถึงแวงงานถ่ายมันก็ประมาณนึ่งงานถ่ายมันก็ประมาณนึง,ออง,นนนงแต่ผมมองว่ามันก็เอบอันเทิงดีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมมองว่าเครียเครียมากด้วยแต่กูชอบ ก็คือใหญ่ไม่ใช่ยาญสําหรับผมใายไม่ใช่ยาย,ม,ย,าย,ม,ย,ายมันคือแบบเหมือนผมย้อนไปตอนเด็กๆสมัยนั้นตอนเด็กๆเ,เราก็ดูหนังยุคผมมันจะเป็นหนังเฮ์เรอร์เออหนังเฮ์เลอร์สแลชเชอร์พินเฮดมึงนึกผ้าเลยเจสันวูฮีสุกสิบสามอะไรอย่างเงี้ยเออไมเคิลเมเยอร์อะไรอย่างเงี้ยฮาโลวีนอย่างงี้เราโตมากับหนังแบบนี้ <laughs> เราโตมากับฆาตกรวันดีคืนดีก็มี กลุ่มวัยรุ่นเดินมาเจออาถรรพ์แล้วก็ถูกไล่ฆ่าไล่เชื่อคนที่ตายก็จะต้องเป็นแบบสาวเซ็กซี่ผมบอลโง่ๆจะตายก่อนเลย <laughs> แล้วในนั้นก็ต้องมีพวกปากหมากล้าดีอย่างไรอะไรเงี้ยส่วนใหญ่พวกหนังเซอเชอร์แบบนั้นมันก็จะแบบบทนจะไม่ได้ดีไงคําว่าไม่ดีก็คือคอนฟ lict มันก็จะง่าย,ายใช่ปะเน้นบิวอัพเน้นไล่ฆ่าไล่เชิดให้ถึงถึง,ถงมันมัน,มนสะใจเฉยๆยายไม่ใช่ยายคือแบบนั้นสำหรับผมยายไม่ใช่ยายคือแบบนั้นยายไม่ใช่ยายเนี่ยเนื้อเรื่องแบบดูไปกูก็งงไปนะมึงดูนะมึงดูความไม่สมตุสมผลของมันนะยาย แม่งโตมากับหลานเว้ยโตมาเลี้ยงหลานมาเลยแม่เขาทะเลาะก,กับสามีเฮียอะไรไม่รู้สามีทิ้งไม่นานนะครับแล้วก็แบบเหมือนเลี้ยงลูกแบบทิ้งๆคว่างๆอาจจะด้วยแบบอยู่ในช่วงที่ทํางานด้วยไงเออกำลังทํางานกําลังก่อร่างสร้างตัวเวลาไม่ค่อยมีให้ลูกกลายเป็นปมมาดิลูกสาวก็รู้สึกว่าแม่ไม่ค่อยใส่ใจเราเรียกแม่นี่เรียกชื่อด้วยน้องคนนี้มีไอดอลเป็นชินจังนะครับเจอแม่ก็ไม่เรียกแม่เรียกมิซาเอ โมเมนต์มันจะประหลาดประหลาดเลยนะแบบแม่พวกคุณชื่ออะไรกันบ้างอะแบบชื่อ,อเพนสีอย่างงี้สมมติมติตนะแม่ชื่อเพนสีเพนสีเพนสีหิวแล้วเพนสีผู้กำ <c oughs> <c oughs> กับไม่้าจี <c oughs> ้่ะกูนี่แบบไอสัตว์เออเกูเริ่มแบบงงงออะตะกินตะงิดแล้วผู้กำกับน่าจะได้ไอเดียมาจากชินจังแน่เลยแบบมิซาเอ <c oughs> อะไรอย่างนั้นแล้วยายเขาก็เลี้ยงน้อง มาด้วยก็เหมือนคล้ายๆเป็นแม่คนที่สองอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องเขาก็รักยายมากนะเออสองคนที่ผูกพันกันนะอืแต่ว่าสุดท้ายแล้วยายหายตัวไปเว้ยไปทําพิธีปล่อยนอกปล่อยปลายายหายตัวไปแม่เขาก็ไปเชื่อหมอดูทําพิธีเอารองเท้าผูกกันให้อ,อ่าแม่ตามกลับมาเหมือนโดนผีโดนอะไรไม่รู้แบบบังตาให้มองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยก็ทําพิธีไงเพื่อให้ยายกลับบ้านใช่ปะเพื่อให้ยายกลับบ้านพอยายกลับมาบ้านปั๊บยายกลายเป็นคนละคนกูงงแล้วกูเริ่มงงเลยยายกลายเป็นคนละคน แล้วสุดท้ายยายก็ชวนหลานเล่นซ่อนแอบเพราะว่ายายกับหลานตอนเด็กๆตอนเลี้ยงมาเ,เล่นซ่อนแอบกัน2คนแต่กติกาคราวนี้ก็คืออยู่ดีๆยายก็อยากจะเป็นชักกี้ขึ้นมาถือมืดถือมืดถือมีดเอามืดไปถือมีดลิ้นพลันะ ถือมีดไปไล่เชือดมีกติกาก็คือถ้าหาเจอเนี่ยจะตัดอวัยวะน้องทีละอันจะตัดหูก่อนหูซ้ายหูขวานะครับถ้าถ้าน้องมีหัมก็จะตัดหัมด้วยกูดูท่าแล้วนะ่าจะอย่างนั้นะ <laughs> เพราะยายแม่งทงโหดมากนะครับตัดคอตัดหัวจะฆ่าไล่ฆ่าไล่เชือดจะโยนไปแหละจะโยนไปไล่เชือดกันมันๆอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมันมันเหมือนแบบไอสัตว ยายรักหลานมากแล้วพอกลับมาเป็นวิญญาณก็ยายไปไล่หลานอะไรอย่างงี้โอ้กูกูงงมากนะผมไปหาข้อมูลมาแล้วว่ายังไงเดี๋ยวผมบอกให้ฟังว่าทําไมเขาถึงเลือกทำอย่างนั้นแต่ตอนที่ดูอะตอนที่ดูก่อนคืองงมากเออเรื่องก็ไม่ได้ไปฟังมาก่อนตอนที่ดูอะผมดูเดอะโก s t ไงผมทางเดอะโก s t มากกว่าอังคุมโปงไง เพราะฉะนั้นผมจะแบบทัชก,กับเรื่องในเดอะโกสมากกว่าคารคูโปองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้ฟังของคารคูโปงเราก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ยายแม่งก็ไล่ฆ่ากูไอ้เฮียลักหลานทรงไหนวะทําไมวะทําไมพือพอกลายเป็นผีปั๊บเราเราเราตระหนกอยู่แล้วว่ายายแม่งตุยแล้วเข้าใจปะ่ะมันตั้งแต่ต้นเรื่องอะแล้วเรามาดูหนังผีเฮียไม่ใช่คอมดี้สัตว์ใช่ปะเพราะฉะนั้นจั่วมายายหายไปตุยแน่นอน นะครับแล้วไอ้สั์รักหลานยื่ไรมาไล่แทงกันแล้วมันพู้กับเงเลือกเพลงอ่ะเป็นเหมือนเพลงแบบเพลงเมทัลอะไม่รู้ว่าเพลงนี้เอามาจากไหนนะจังหวะพื้นหน่อยมันๆน่ะจังหวะพื้นพื้นมันๆหน่อยแบบมันตึก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 วิ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  มันเป็นซีนแบบง่ายๆเลยเว้ยน้องแม่งวิ่งอ่ะ น้องแม่งวิ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 ่งระหว่างวิ่งหันไปเจอกรีเน่พอดีเลยมาแล้วกรีเน่เอสเอชาร์เคมาพร้อมกับกรีเน่ธัญพืชอัดแท่ง3รสชาติแสนอร่อยด้วยธัญพืชแน่นๆโปรตีนเน้นๆที่มาพร้อมกับผ้าผันคอไลท์เชคเอทสามลายด้วยกันและการสะสม3แบบพร้อมโค้ดสะสมคะแนนในราคาเพียง199บาทเท่านั้นหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาเซเว่นดิลิเวอรีและออออนไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจกรีเน่เดี๋ยวผมจะทิ้ง มันเป็นซีนแบบง่ายๆเลยเว้ยน้องวิ่งวิ่งหนียายที่กำลังจะไล่ฆ่าตัวเองอะเพลงมันเริ่มเล้าแล้วไงตุ๊ก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 กตุ๊กตุ๊กเป็นเมทัาน่ะเป็นเมทันแบบมันๆน่ะแล้วกล้องก็ตัดสลับน้องวิ่งกับยายยายไม่ได้วิ่งนะยายเหมือนมีวาร์ประหว่างที่น้องวิ่งเนี่ยเพลงก็ดังตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊งตึ๊ก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 พอกล้องจับน้องที่ แล้วมันจะมีเอฟเฟกต์ว่าวิท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 มึงน,นึกว่ามึงนึกภาพว่าแม่งผีกับเหยื่อฆาตรกรกับเหยื่ออัี้แ้กันนะฆาตรกรกับเหยื่อที่ฆาตรกรหน้าตาเหมือนออซซี่ออสบอล์น่ะแม่งเอากับตุ๊กตาชักกี้อ่ะแล้วแม่งคลอดมาเป็นผีเฮี้ยนนี่เลย <laughs> มึงเข้าใจปะ่ะความรู้สึกกูเหมือนกับในคืนวันฮาโลวีนอ่ะออซซี่ออสบอนก็รู้สึกปัด๊ดแล้วจับชักกี้มาข่มขืนเน่ะออกลูกมาเป็นไอผียายนี่เลย <laughs> มันก็เลยแบบผีตัวนี้ออกมาก็เลยเป็นเพลงเมทัลไงเออเพราะมันเป็นเพลงเมทัลเป็นเพลงตีมประจําตัวฆาตรกรทุกตัวจะมีเพลงตีมนี่คือเพลงตีมของผีตัวนี้ผยยีใหญ่นะครับไล่ฆ่าแล้วทุกครั้งที่เห็นมีดแทงก็ต้องใส่เอฟเฟคด้วยแบบวิทวิทวิทเหมือนลูนิทูลอะ่ะความรู้สึกกูคือแบบพี่จะให้ผมกลัวหรือจะให้ผมรู้สึกเอ็นดูหรือจะให้ผม หัวเลาะถ้าใ้ผมหัวเลาะพี่สําเร็จนะนึกภาพตึกๆตัดสรรับวิทวิทๆตึกๆๆๆๆๆแล้ววิทวิทๆๆๆๆกูที่แบบจะลัวอ่สระปเด็นประเด็นที่มันเกิดขึ้นก็คือผมมองว่ายายไม่ใช่ยายเนี่ยเขาน่าจะเขาเรียกยังไงดีว่า ปล่อยจอยนิดนึงอะ่ะในเรื่องการแบบสร้างคอนฟ lict หรืออะไรก็ตามด้วยความที่มันเป็นหนึ่งนะเป็นมีต้นเรื่องมาจากอังคารคุโปงถูกไหมเอออย่างน้อยๆผมว่าทางโปรดิวเซอร์เอ,เองอะไรเองของอังคารคุมโปงก็คงจะให้อิสระกับพวงกับระดับหนึ่งแหละว่าเอ้ยทำยังไงก็ได้แบบเชื่อมโยงกับเรื่องเรื่องนั้นๆก็พอแล้วอะไรเงี้ยหนังบางเรื่องก็แค่แบบเอามาเชื่อมแบบนิดๆเองนะในตัวซีรีส์กับในเรื่องเล่าอ่ะค่อนข้างแบบ คนละเรื่องกันเหมือนอย่างของยายไม่ใช่ยายอย่างเงี้ยในเรื่องมันจะมีการแบบว่าคล้ายๆกับอารมณ์คุณนึกถึงปอบอะเออฟิลนั้นฟิลนั้นน่ะก็คือยายหายตัวไปอะไรแบบนี้แหละนะครับแล้วก็เหมือนกลับมาอีกทีหนึ่งอะ่ะก็มีอาการแปลกๆผมจําได้ในเรื่องเล่ามันมียายแบบเหมือนตาเขาเสียไปนานแล้วใช่ไหมเออแล้วเขาก็เหมือนไปพายเรือ ไปพายเรือฟึบฟๆบฟๆบแล้ววันดีตาเขาเสียไปนานแล้วเหมือนตกน้กําตกท่าอะไรแถวนั้นนะแล้วยายเขาแบบปกติแล้วพายเรือก็คือตาจะเป็นคนพายใช่ไหม เขาก็เหมือนแบบบ่นขึ้นมาเหนื่อยมากโอวันนี้น้ำแรงไงสมมตินะน้ำแรงเหนื่อยมากถ้าแกไม่รีบด่วนตายไปก่อนฉันก็ไม่ต้องมาเหนื่อยพายอย่างนี้แลมีอาถงอาถรรพ์เสียงตุม้มแล้วก็แบบผักเรือไปแล่นเร็วมากมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นกับยายอะไรเงี้ยวันดีคือดียายมีอาการเปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นชอบกินไก่ชอบนู่นชอบนี่ฟิฟินั้นเลยพอไปเจอพระ พระเกจิอาจารย์ที่เขาเก่งๆเขาก็ทักว่าแบบคุณไม่ได้เลี้ยงยายอยู่นะตอนนี้ร่างเป็นร่างยายคุณก็จริงแต่ยายคุณน่ะไปนานแล้ววิญญาณของยายคุณไปนานแล้วที่อยู่ในร่างของยายคุณน่ะมันเป็นแบบเหมือนสัมเวสีเป็นแบบวิญญาณปีศาจะไรอย่างนั้นเยอะแยะไปหมดเลยเป็นผีเป็นพูดผีวิญญาณเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเออแล้วกลายเป็นเลี้ยงผีมันก็เลยเป็นสาเหตุไงที่ยายไม่ใช่ยายอ่ะเอออ ฆาตรกรชักกี้ออสซี่เนี่ยชักกี้ออสซี่มันส่งนั้นน่ะแบบกลับมาพอยายกลับมาปั๊บแลวเหมือนเป็นคนละคนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เชื่อมโยงกับเรื่องเล่าไงว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือนั่นไม่ใช่ยายแล้ววิญญ,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 ญาณยายอะโอ้ไปนานแล้วไปสู่ภพภูมิอื่นนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออคนที่อยู่ในร่างยายที่เห็นที่มาที่บ้านเนี่ยคือไม่ใช่นั้นก็คือพวกแบบพูดผีวิญญาณ ที่ทําพิธีเรียกนะผมไม่รู้ว่าพิธีนี้มันแบบสร้างเอฟเฟกกับโลกวิญญาณอย่างไระนะผมไม่รู้ะนะแต่เท่าที่ผมเข้าใจก็คือเหมือนมันมันดูดวิญญาณตัวอื่นมาของไม่ดีเข้ามาในบ้านสวมรอยเป็นยายแล้วเข้ามาในบ้านแล้วก็สร้างสถานการณ์สุดท้ายก็จบด้วยโศกนาฏกรรมผมว่าโอเคนะอย่างยายไม่ใช่ยายเนี่ยผมว่าในนึงเฮี้ยไม่มันก็เฮี้ยแหละแต่มันก็ มันเป็นเที่ยจนฮาซึ่งมันก็บันเทิงดีให้เลยปะ่ะสำหรับผมเอา,อางี้ดีกว่าสําหรับผมเนี่ยยายไม่ใช่ยายนะถ้าให้คะแนนนะให้หนึ่งให้สองพอแล้วอ่ะ <c oughs> สองเอเอสองอ่ะสองอ่ะเอเอสองก็ได้สองก็ได้อ,ไดอย่างน้อยผมว่า,อ,าอังคารคุมโปงไม่น่าจะมีเรื่องไหนได้หนึ่งได้อะไรขนาดนั้นอนะ่ะอย่างน้อยงานถ่ายมันก็ไม่ได้ขี้เหร่งไง เขาใจปว่าเอองานถ่ายก็ไม่ได้ขี้เลนักแสดงก็เล่นดีถูกไหมล่ะนักแสดงก็ดีนักแสดงก็ก็แสดงได้ดีนี่ผมก็ไม่ได้มีปัญหานะครับก็จะมีติดๆก็อย่างที่ผมบอกแหละบางทีแบบพองบมันเริ่มจํากัดมากขึ้นมันเริ่มไม่ใช่หนังใหญ่พอมันเริ่มไม่ใช่หนังใหญ่มันก็จะมีแหละตัวประกอบแบบแข็งๆอะไรก็ตามหลายๆเรื่องนะครคุโปงคุณสังเกตดิเขาจะพยายามจํากัดตัวละครให้แบบเอาเท่าที่จําเป็นเท่านั้น เนียผมก็โอเคนะครับก็คูบคุมได้โอเคเลยที่เหลือมันก็จะเพลินๆอย่างแบบอา่าน้องสาวที่หายไปอะไรเงี้ยเออน,น้องสาวที่หายไปอยู่ในช่วงเพลินๆสําหรับผมน้องสาวที่หายไปอยู่สักแบบสี่ห้าคะแนนแถวนี้ผมมองว่าน้องสาวที่หายไปพลาดอย่างเดียวก็คือเขาไปโปรโมทเรื่องแบบเหมือนเหมือนอ่อตัวละครของเชอปลางเขามีเป็นโลกไงที่แบบชอบเห็นภาพหลอนเห็นอะไรเงี้ยมันเหมือนสปอย สปอยตัวเองไปหน่อยโปรโมสปอยตัวเองครอบครัววิปลาสเป็นช่วงพักเลยสําหรับผมนะก่อนหน้านี้มันหน้าเบื่อหน้าเบื่อชุดวิวาอัถนหน่าเบื่อน่าเบื่อเอามาขั้นคําสาบานอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเป็นชุดวิวาอัถต่อด้วยคําสาบานมันจะแบบจืดต่อจืดแล้วมันก็จะแบบอาจจะคนดูปิดไปได้อะไรเงี้ยเออก็เอามาขั้นครอบครัววิปลาสก,ก็ก็ดูเพลินเนเรื่อยๆสำหรับผมก็สามสนะี่คะแนนแถวนี้ยสาวข้างห้องสาวข้างห้องนี้เห็นมีมีบางคนก็ชอบนะแต่ผมรู้สึกว่าแบบเชียมันมันซ้ำซากว่ะ เออมันอยู่หอพักอาถันมีคนตายในหอพักแล้วก็สุดท้ายห้องที่มันอยู่นั่นแหละคือห้องที่เฮียนอะไรเงี้ยมันคีเช่โคตรเลยวผมผมผม,ผมเฉยๆแต่ว่าจังหวะบิ้วมันดีแหละมันก็เพลินๆแล้วก็ไหลเพลินๆถ้าจะให้คะแนนภาพรวมของอัองคารคูพงซีรีส์นี้นะผมมองว่าอยู่ในระดับแบบ 5, 5, 5, 5คะแนน5.5คะแนนอะไรเงี้ยเออมันก็ไหลเพลินๆดูค่าเวลาได้ เออแต่ถ้าคุณคาดหวังให้มันแบบดีมากๆันก็ไม่ใช่อย่างน้อยๆผมมองว่ามันมีเรื่องที่ดีอย่างผมรู้สึกว่าบันเทิงกับมันนะบันเทิงเลยนะคือสนุกเอ j นจอยอ่ะก็คือคูเวนกับยายไม่ใช่ยายโอ้โครโคตรโคตรสนุกยิ่งยายไม่ใช่ยายนี่นั่งดูกับเพื่อนเมาันมันอ่ะมึงทำเยี่ยอะไรกันวะ เพราะฉะนั้นใครยังไม่ดูก็ลองไปดูนะครับซีรีส์อยู่ใน Netflix อ่ะมันก็อยู่ตรงนั้นอ่ะคุณมีสมาชิก Netflix อยู่แล้วเนี่ก็ว่างเปิดดูแล้วคับแล้วก็อย่าลืมนะนี่กุเน่นะครับ xpa S k นะครับเขาแถมภาพมังคอแบบนี้น่ารักกปล่าล่ะน่ารักนะเออนะครับ กล่องละร้อยเก้าบกาบาทหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขานะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่เขาระทับใจหรือเฮี้ยจับใจกระตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูตามมันเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องั้นมาคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมขอตัวไปเป็นลิงต่อก่อน <laughs> แม่จะด้วยผู้ติดเกมสวัสดีครับ